จะมีหรือไม่มีหรืออย่างไรตอนนี้ยังไม่ยืนยันเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นประธานรัฐสภาบอกว่าอาจจะจบในวันที่19กรกฎาคมนี้ก็ได้ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าจะมีรอบที่